อย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการนะครับสำหรับการไหว้ดำบูชาครูอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆระดับทั้ง5คณะ5วิธีกันในค่ำคืนนี้นะครับกำลังจะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับฝากกติกากันไว้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีในเรื่องของกติกาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นนักรำมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกได้บนเวทีจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเพื่อนะครับเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามที่ท่านจะภาพได้ระบุกันไว้รวมถึงนะครับเมื่อหมดรอบจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับแล้วก็รอฟังจากทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบพิเศษรอบธรรมดาหรือว่ารอบในบัตรเหมาใดๆก็ตามแต่นะครับวันนี้บัตรลำวงมีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าเวทีบัตรธรรมดาในราคา10บาทเท่านั้นในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับแต่วันนี้พิเศษสักนิดนะครับต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆตากล้องหลากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์หรือว่าแอดมินเพจ Facebook ต่างๆวันนี้ทางคุณภาพระบุบอกแล้วว่าขอความร่วมมือไม่ขึ้นมาถ่ายได้บนเวทีนะครับทุกท่านสามารถอยู่เก็บภาพสวยๆบริเวณจากด้านล่างเวทีได้กันทุกท่านทุกคนนะครับขอสงวนบนเวทีเพื่อเป็นความส่วนตัวให้กับนักเต้นนักนำสำหรับค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับโอเคนะครับในรอบนี้ทราบกติกากันดีนะครับเราจะยังไม่เก็บบัตรใดๆจะต้องทักทายกันในรอบหวานกันเป็นการประเดิมซะก่อนนะครับไปทำด้วยกันในรายการของระบบกันยุ่งกับเราแจ็คพิแมนนะครับWe'll be right back.
ก็วันนี้มียังกันลำขึ้นมาทักทายกันอย่างครบหน้าครบตาครบคันกันเลยถ้าใครหายไปไม่ต้องคิดมากแสดงว่าไปโดนหวัดตั้งนานที่แล้วยังไม่หายแน่ๆเลยนะครับจัดเต็มกันมาเลยนะครับวันนี้นอกจากทีมงานท้องที่นะครับทางคณะกรรมการของวัดจุฬาภรณ์ก็ดีนะครับวันนี้ยังมีทางด้านเจดีย์เจเล็กเป็นทีมงานท้องที่ด้วยนะครับโซเลียร์ไทยไปยังครอบครัวของผู้เจริญมณีโดยพี่ใหญ่กันด้วยนะครับแล้วก็
สวัสดีนะทวีสิทธิ์วัดเจริญศรีแล้วก็หลายๆท่านที่มาทักทายกันในค่ำคืนนี้ท่านเจ้าภาพบอกว่าแม้ว่าจะขาย